ทำมาโดยตลอดพรรคเพื่อไทยค่ะจึงอยากจะขอยืนยันแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดจะต้องจริงจังและรวดเร็วดังนี้ค่ะ1ค่ะพรรคเพื่อไทยขอเสนอว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันแนวคิดการประกาศสงครามกับยาเสพติดค่ะเพื่อคืนชีวิตคืนอนาคตของลูกหลานสู่อ้อมกอดของครอบครัวค่ะ2ค่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นไปด้วยความล้มเหลวแม้มีความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องแต่ไม่สามารถลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพได้อย่างมีนัยยะสำคัญปัญหาจึงยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งความรุนแรงในครอบครัวและในระดับสังคมค่ะอันที่3ค่ะหลักการค่ะผู้เสพคือผู้ป่วยยังคงเป็นหลักการตั้งแต่พรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคไทยเพื่อไทยค่ะให้ความสำคัญมาโดยตลอดในการที่จะแก้ไขปัญหาเสพติดยาเสพติดในระยะยาวโดยต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการที่จริงจังทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับการสั่งการประการที่4ค่ะรวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขมาโดยตลอดค่ะแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะตอบสนองล่าช้าและไม่ทันการเพราะเป็นรัฐบาลที่ทำงานในเชิงระบบราชการทำงานแบบรอคำสั่งและคำแต่งตั้งทำงานแบบมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตลอดเวลาค่ะจนทำให้เกิดปัญหาในหลายๆเรื่องที่เราเห็นในการสะท้อนผ่านภาพข่าวของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการเมายาหลอนยาพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อฆ่าบุพการีไม่เว้นในแต่ละวันจนมาถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมล่าสุดที่จังหวัดหนองบัวลำพูนค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยยังเงียบหายค่ะในภาวะวิกฤตเช่นนี้รัฐบาลยังทำงานหยุดเสาร์อาทิตย์ยังเป็นวันหยุดของรัฐมนตรีหลายท่านในประเทศนี้ค่ะปล่อยให้หน่วยงานหน้าด่านปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับทุกข์ยากเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมโดยลำพังการทำงานของรัฐบาลค่ะทำงานเหมือนคนหมดไฟในขณะที่ประชาชนต้องทนหนาวแช่น้ำท่วมที่ไม่รู้ว่าวันไหนน้ำจะลดเมื่อไหร่และวันไหนที่ภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นค่ะรัฐบาลค่ะต้องเอ็กซเรย์พื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อที่ว่าจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีประเด็นที่สองค่ะที่พรรคเพื่อไทยอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลการเยียวยาพี่น้องประชาชนทั้งหลังน้ำลดต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะยาการเร่งการเยียวยาที่ล่าช้าในช่วงน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนมีการร้องเรียนมาที่พรรคเพื่อไทยค่ะว่าจนถึงขณะนี้การเยียวยาจากรัฐบาลยังไม่ทั่วถึงครั้งที่แล้วที่มีการเยียวยาก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะจนกระทั่งเกิดวิกฤตจนถึงปัจจุบันรัฐบาลก็ยังนิ่งดูดายอยู่ค่ะขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนข้อ3ค่ะการใช้งบประมาณในการจัดการน้ำของรัฐบาลกว่าแสนล้านบาทหลายแสนล้านบาทนะคะที่รัฐบาลทุ่มลงไปต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลในการแก้ไขปัญหาค่ะแต่ที่ผ่านมางบประมาณแผ่นดินถูกใช้ไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายเหมือนกับตำน้ำพริกระบายแม่น้ำใช่หรือไม่นวัดเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำจะสามารถแก้ไขทั้งน้ำแล้งน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการการบูรณาการทำงานคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขามาอย่างดีซึ่งหากพรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนโยบายบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทจะกลับมาอีกครั้งและจะกลับมาในรูปแบบที่ดียิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องจมอยู่ในความทุกข์ยากลำบากและน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้ทุกปี
พรรคเพื่อไทยค่ะนอกจากจะมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนต่อสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศแล้วค่ะในประเด็นต่อไปค่ะประเด็นเรื่องปัญหายาเสพติดที่เป็นวิกฤตอีกหนึ่งวิกฤตที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ก็จะนำเรียนให้ท่านรองเลขาธิการพรรคค่ะดร.รินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนต่อไปค่ะ